นี้นะคะบอกได้เลยว่าแขกรับเชิญของเรานั้นแซ่บมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นคู่รักที่เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักแสดงในเรื่องของการเป็นผู้จัดละครแล้วก็ยังเป็นครอบครัวที่น่ารักมากด้วยคู่แซ่บทรหดของเรานี่ได้เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาผ่านข่าวคราวกันมาโอ้โห25ปีด้วยกันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยค่ะคู่แซ่บทรหดของวงการนะคะพี่นกชัดชัยและพี่นกสินใจค่ะเชิญค่ะยังหล่อยังสูงโอ้โหหนักไหมเนี่ยหนักให้สมกับว่าเป็นนกไหมก็โอ้โหขอเชิญนั่งค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะรู้สึกเป็นเกียรติกับ3แซ่บมากๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นพี่นกชายแล้วก็พี่นกหญิงเนี่ยออกรายการร่วมกันแต่ว่าครั้งนี้ฤกษ์งามยามดีครบรอบแต่งงาน25ปีค่ะครบรอบ25ปีแต่ว่าเห็นพี่นกลงใน IG ว่าลืมวันแต่งงานคือหลักฐานมีหลักฐานพอดีมีงานค่ะแล้วก็เลยลืมแต่ก็มาลง Instagramย้อนหลังเมษายน2531หนีตามกันไป25ปีเริ่มอีกตั้งหามัวแต่ทำงานใช้คำว่าหนีตามกันไปพี่ว่าใครหนีใครตามใครคะต่างคนต่างหนีตามกันแล้วหนีออกจากบ้านอย่างกันพี่นกหญิงสารภาพเลยว่าเราลืมแต่พี่นกชายกลับบ้านไปคิดว่ายังไงพี่นกหญิงไม่ลืมแน่นอนครับพอกลับไปเจออะไรคะมีปลาหนึ่งคนก็หามีปลาหนึ่งเต็มที่เลยแล้วก็มีอาหารมากมายคิดว่าคงใส่จะเลี้ยงฉลองวันแต่งงานแน่ๆแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะพี่ไม่ใช่ค่ะก็ทำปกติอยู่แล้วทำปกตินึกว่าวันนี้จะมีเลี้ยงฉลองจะบอกว่าคู่นี้นะเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าเป็นคู่รักดาราคู่แรกเลยนะที่เป็นการเปิดเผยว่าเราแต่งงานกันเพราะว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยต้องขอบอกเลยนะว่าดาราดังๆเนี่ยนะเขามักจะแบบว่าแอบไปมีแฟนหรือว่าไปแอบแต่งๆกันไปไม่ให้รู้เพราะว่ากลัวเรตติ้งตกเลยก็กลัวเหมือนกันนะตอนนั้นกลัวเลยล่ะแล้วทำไงคะแล้วตอนนั้นเราตัดสินใจกันยังไงคะแล้วว่าเราต้องเราจะแต่งงานละก็กะให้พี่น้องชายว่าหาเลี้ยงนะคะง่ายดีแล้วตอนนี้ตัวใส่เลยง่ายดีแต่จริงแล้วผมไม่กลัวนะผมรู้สึกกลัวผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นน่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรเลยเพราะว่าผมคิดว่าเราใช้ฝีมืออ่ะเราพัฒนาไปถึงว่าเราใช้ฝีมือในการแสดงโอเคอาจจะไม่ได้เก่งอ่ะนะครับแต่ว่าเราก็พัฒนาของเราตลอดมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าคนดูน่าจะรับได้แล้วคนดูน่าจะดูเราที่การแสดงของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจตรงนี้นะแต่ตอนนั้นก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานแบบเล็กๆเงียบๆเงียบเงียบมากมากเลยอ่ะหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยแต่ตอนนั้นนี่คือเราบอกคนมาไปร่วมงานก็อ้าวนี่มางานแต่งแล้วเนี่ยคือเป็นความคิดของพี่ลูกชายเองครับว่าแบบอยากแบบเงียบๆก็คือมีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เรานับถือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็จะมีแบบคุณเชิดทรงศรีไปนะคะพี่ตู่พี่อุ้ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านอยู่แล้วท่านหญิงก็บอกพี่ลูกชายเขาก็อยากเชิญป้าดุลคุณอดุลดุลค่ะก็แบบโทรป้าดุลทานข้าวกันไหมเย็นนี้อ๋อเรียกมาทานข้าวมาใส่ขาสั้นเสื้อแบบตีกอล์ฟมาเลยเดินมาถึงอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมโกหกไอ้ดูดิแต่งตัวโอ้ใหญ่เลยแต่ว่าทำไมหลอกกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่บอกใครเขาก็กลัวแต่จริงๆแล้วเรียบร้อยผู้ใหญ่แต่ละท่านก็ทราบว่าทั้งสองคนได้คบหาดูใจกันอยู่แล้วหรือเปล่าคะก็ประมาณนึงค่ะประมาณนั้นย้อนไปคบหาตอนนั้นอ่ะคบกันประมาณนานแค่ไหนคะเราถึงจะตัดสินใจแต่งงานอ่ะปีนึงนะก็เป็นปีแต่ว่าสมัยก่อนนี่ถือว่าเวลาคบกันเนี่ยเงียบมากเออทำไมเขาไม่รู้อ่ะมันคงไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบเหมือนมีถ่ายรูปโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีป้าด้วยใช่ใช่ใช่แล้วเราก็
เราก็เนียนเนียนจริงแบบว่าพี่นกชายช่วงนั้นเขาจะรับงานแบบหนังบูเยอะค่ะเขาก็สนิทกันในทุนว่าเอาสินใจมาเล่นดีเล่นอ๋อรีวิวเป็นพระเอกที่สามารถชี้นำได้ด้วยว่าให้สนิทเพราะมันดังอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพี่เจอกันพี่จะเจอกันในกองถ่ายกันมากกว่าใช่แล้วเราบอกเลิกกองเราก็เนียนเนียนไปกินข้าวต้มนึงทุกคนก็กินร่วมกันร่วมงานไปกันเยอะๆนะคะแต่หารู้ไม่ว่านี่พอใต้โต๊ะเราเอานิ้วเกี่ยวกันขาโดนกันแบบแปะเนี่ยมานี่ถามนิดนึงพอประกาศว่าแต่งงานเสร็จปั๊บลงหน้าหนึ่งขนาดนั้นเลยเรตติ้งเนี่ยไม่ตกนะใช่ไหมยังคงเส้นคงวาอยู่เลยใช่ไหมก็ยังโอเคอยู่ครับก็ยังมีงานเยอะเงินมีการเยอะงานเยอะขึ้นนะงานยิ่งเยอะขึ้นยิ่งมีลูกก็ยิ่งเยอะขึ้นลูกก็เยอะลูกก็เยอะตามเรตติ้งไปด้วย25ปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกก็คือว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็เจอกันในกองถ่ายจีบกันในกองถ่ายแต่เราอยากเห็นไหมล่ะว่าวันที่เขาจีบกันแล้วตอนที่เขาเจอกันเนี่ยเขาเล่นหนังอะไรกันเออเธอที่เป็นแฟนคลับกิ๊ดกิ๊ดเนี่ยเธอดูทันไหมล่ะยังไม่เกิดไม่เกิดปีเกิดพอดีเฮ้ยยังแหวนไม่รู้เรื่องเลยวันนี้พี่น้องสินใจมีแฟนคลับนะคะจ่ายไป 4,000 คือ25ปีที่แล้วตอนนั้นเจอกันภาพยนตร์เรื่องอะไรนะคะสายสวัสดิ์ยังไม่สิ้นสายสวัสดิ์ยังไม่สิ้นพี่นกหญิงเล่นเรื่องแรกกับพี่นกชายเรื่องที่2แล้วแต่เรื่องแรกของพี่นกชายคือเรื่องระยะระยะพี่อยากเห็นตัวเองมั้ยคะมันเป็นขี้ข้าคอยรีดนี่ไอ้คุณได้ย้ำนั่นแล้วหรือวะแกจะทำอะไรฉันกูจะทำอะไรมึงไม่ใจหมาอย่างกูมึงหรอกฉากแรกในชีวิตเมื่อกี้อ๋อหลอนฉากน้ำเลยหรอแล้วถอดเสื้อเลยโอ้ดีเดียจังเลยนะฮะมันต้องมองคนตัวสูงต่างหากนะมาค่ะทิพย์จะเป็นแกอิชาให้เองแต่มีอะไรอย่างหนึ่งที่สวยมากและผมก็เห็นแล้วแหมคุณเนี่ยก็พูดเก่งเหมือนกันนะคะจูบจริงไงเป็นแฟนกันเลยหรือเปล่าจูบพวกเป็นพยานแต่ว่าพอไปเจอกันในภาพยนตร์เรื่องสายสวัสดิ์ยังไม่สิ้นตอนนั้นเริ่มมีการจีบกันหรือยังคะมีนิดหน่อยครับสอนขับรถค่ะมุกคลาสสิกสอนขับรถสอนเข้าเกียร์จับมือจับมือนี่เป็นเพราะว่าพอเราเจอกันในหนังแล้วชอบหรือว่ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ใช่เลยตอนนั้นเหรอฮะมันเป็นความรู้สึกของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เจอผู้หญิงสวยนั่นเองครับอ๋อเหรอแล้วจีบเขาก็จีบเขาก็จีบเขาก็สอนขับรถด้วยยามาแล้วติดเลยไหมหรือว่าต้องใช้เวลาหรือยังไงคะตอนนั้นไม่ติดเลยครับเพราะยังไงเพราะพี่นกก็สอนกับฉันเป็นแล้วฉันขับไปเลยจ้าประมาณนั้นทิ้งไว้ข้างทางแต่ขอโทษนะคะกลับมาอีกทีพี่นกชายเคลมว่าพี่นกหญิงโทรกลับมาจีบเขาจ้าเออยังไงจ้าไม่เชิงจริงๆคือไม่ได้โทรกลับไปจีบเขาคือแบบว่าก็หลังจากเล่นสายสวัสดิ์ยังไม่สิ้นแล้วก็กตัญญูปกาศิษฐ์ทั้งสองเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะประมาณเกือบ4ปีจนกระทั่งวันนึงคือคุณเชิดทรงศรีมาติดต่อนกเล่นเรื่องพลอยทะเลมันมีตัวละครตัวนึงอยากได้คุณชัดชัยโทรเท่าไหร่เขาก็ไม่รับอย่างเงี้ยผู้จัดการเขาก็บอกไม่ว่างอะไรเงี้ยทำยังไงดีนกสนิทไหมโทรให้ผมหน่อยได้ไหมเผื่อว่าแบบก็เห็นเป็นนักแสดงด้วยกันโทรมาเขาจะแบบเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะก็โทรไปแล้วก็บอกว่าคุณเชิดให้โทรมาหาค่ะอะไรเงี้ยแบบอยากเอาบทให้พี่นกชายดูพี่นกสนใจไหมอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่นกชายก็แบบเขาดังมากแล้วแบบละครเยอะเขาบอกไม่มีคิวเลยครับไม่มีเลยครับอะไรเงี้ยแล้วก็มีรู้สึกแบบโหไม่เจอ4ปีคือแบบจำได้ว่าตอนรู้จักพี่นกชายครั้งแรกเนี่ยเขาก็ครับอ๋อแล้วเขาก็ยังเป็นพูดเพราะอยู่งั้นตลอดเลยอ่ะแล้วแบบ4ปีแล้วก็ดังแล้วก็
เฮ้ยยังเหมือนเดิมอ่ะคือเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ยังเหมือนเดิมอ่ะคือมันหาน้อยนะคะที่แบบว่าพอเริ่มมีชื่อเสียงแล้วแบบจริงๆแล้วเขาไม่พูดกับเราก็ได้อ่ะเขาไม่ให้ผู้จัดการอะไรพูดได้แบบฮะขอโทษนะพี่นกไม่ว่างเลยฮะนะครับอะไรเงี้ยเขาแบบรู้สึกประทับใจตอนนั้นรู้สึกว่าแล้วก็วางหูกันไปแล้วก็ปฏิเสธกันไปแล้วยังไงมาสานสัมพันธ์สายสวัสดยังไม่สิ้นกันเท่าไหร่อ่ะชื่อสรุปว่าเรื่องนั้นก็ไม่ได้เล่นกันไม่เล่นกันแล้วมาเจอแล้วสุดท้ายมาเจอกันอีกได้ยังไงคะพี่ก็มีสื่อนะพี่ตุ๋ยมีพ่อสื่อนิดหน่อยมีเพื่อนตอนนี้แบบเสียไปแล้วแต่เขาก็แบบเขาก็ทำอยู่กองถ่ายเงี้ยอยู่กองถ่ายพี่นกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สนิทกับนกอะไรเงี้ยก็เห็นแบบต่างคนต่างว่างอยู่นะคะหยอดกันไปหยอดกันมาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมาครั้งที่ตอนที่นกโทรไปหาพี่นกชายเนี่ยนะรู้ไหมว่านกชายเคลมเลยนะว่านกหญิงเนี่ยเป็นคนโทรไปจีบเขาเรื่องงานเนี่ยถามนกชายดีกว่าใช่ไหมพี่คิดอะไรไม่พี่เคลมเพื่อเรื่องจริงไม่แสดงว่าหลังจากวันนั้นก็ยังมีโทรไปใช่ไหมคะแต่ตอนเขาโทรมาพี่ดีใจนะแบบความที่ซีที่เคยแบบว่าที่เราเคยชอบเขาเคยจีบเขาหรืออะไรตอนนั้นมันเวฟกลับมาดีใจครับแล้วก็ไปทานข้าวกันไปกันเต็มเลยนะครับไปกันเยอะมากไปกัน 5-6 คนแหละตอนนั้นแล้วก็มีร้องเพลงให้ฟังด้วยอะไรแต่เปิดร้านอาหารก็มีร้องเพลงเยอะเหรอคะไม่ร้องเพลงในรถนี่แหละร้องแล้วขับกลับด้วยกันเหรอคะนั่นนะความรักก็พี่นกไปรับครับแต่ว่าเพื่อนพี่นกขับไปอุ้ยจ้าไม่ใช่ในรถไม่ได้อยู่2-2เหรอคะไม่อยู่2-2ครับแต่พี่นกก็ยังร้องเพลงแอบร้องให้แอบร้องด้วยเพลงที่ทำได้ไหมไม่อยากไม่กล้าบอกนะฮะแอบพี่นกคะเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วใครใครใครร้องได้X Y Z เอ็กไวซ์แซดคือเพลงอะไรอ่ะมันมีอยู่เพลงนึงใครเคยจำได้ไหมใช่หรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าใช่พี่น้องร้องเพลงนี้เหรอพี่ร้องเพลงนี้เหรอดีร้องดีจำได้ไหมสบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แอบดูว่ามองหาหายไปไหน4ปีหายไปเลยไม่เคยหวนคืนมาหายไปนานกับการไม่รักโอ้โหบอกทุกความรู้สึกทั้งตัดพ้อทั้งไต่ถามจริงใจร้องเพลงนี้ให้เราฟังแล้วเลยไงคะก็ยิ้มฮะยิ้มก็แบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแหละครับถามจริงอ่ะนกชายเคยแสดงความรู้สึกอะไรมั่งไหมอ่ะเขาก็เขินไงหรอทุกครั้งที่เนี่ยแม่นกหญิงเนี่ยจะแจงทุกเรื่องราวมีความรู้สึกอะไรมั่งไหมอ่ะเคยครับเคยจริงเหรอครับสบายใจหน่อยพี่สองคนใครโรแมนติกกันคะพูดยากมากน้องว่าต้องเป็นพี่นกหญิงอ่ะก็น่าจะมีพี่นกชายมีทำอะไรโรแมนติกให้บ้างไหมคะโอ้โหดูคิดนานคืออะไรพี่ไม่จริงแล้วโอ้โหมันแสดงออกลำบากครับจะทราบไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยชอบว่าต้องมีโรแมนติกชอบให้แสดงออกแต่ว่าเรารู้สึกอยู่ข้างในได้ไหมอ๋อไม่ต้องแสดงออกได้ไหมเรารู้สึกอยู่ข้างในแล้วเราก็ส่งมันออกไปเขาก็รับรู้ได้แล้วอ๋อพี่ถือว่าเป็นนักแสดงอินเนอร์นะจะส่งถึงกันเก็บความรู้สึกเล่นลึกอ๋อนี่ไงนักแสดงเจ้าบทบาทเขาเล่นทางอินเนอร์แม้แต่ในชีวิตจริงก็ยังส่งอินเนอร์หากันพี่รับอินเนอร์นี้ได้บ้างไหมคะมันจะรู้เรื่องบางทีก็ได้ก็ไม่ได้จริงๆแล้วนี่นกหญิงเนี่ยเขาเป็นคนโรแมนติกนะถ้าที่เรารู้จักทีเนี่ยพยายามจะทำโรแมนติกทุกสิ่งอย่างแต่ว่าสุดท้ายพอทำไปแล้วเนี่ยไม่เวิร์กนะพอไม่เวิร์กนะก็ไม่ทำมันแล้วใช่ไหมจริงค่ะพี่เคยทำอะไรให้อย่างเช่นก็อย่างแบบแต่งงานปีแรกอะไรเงี้ยก็เคยทำแหวนให้นะเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใส่ซื้อนาฬิกามาให้วันเกิดอะไรเงี้ยก็ไม่ใส่แล้วก็มีอยู่ทีที่แบบว่าเขาเป็นผู้กำกับตอนนั้นเขากำกับละครเรื่องแรกคำมั่นสัญญาไปแอบซื้อปากกาหนึ่งด้ามอะไรแล้วก็เขียนการ์ดว่าสำหรับผู้กำกับคนใหม่นะคะให้กำลังใจแล้วก็ไปแอบวางไว้ที่ไหนคะวางไว้ในรถวางไว้ก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงเปิดเจออะไรอะก็ไม่รู้ว่าเจอไหมหรือรู้สึกยังไงก็ไม่ว่าอะไรน่าจะผ่านไปหลายวันอยู่ค่ะก็ไม่เห็นมันอยู่ใต้ท้องรถอ้าว
คือในรถเนี่ยอยู่ใต้พรมอ่ะโอ้โหคือตรงกลิ้งแล้วกลิ้งอีกแล้วลงไปไม่มันคงทำงานน่ะแล้วมันทำงานน่ะแล้วมันก็แบบลืมไปหมกกามันอยู่กับปากกามันก็หล่นลงไปได้ที่รับรู้ใช่ไหมว่าเมียให้มารับรู้ใช่โอ้โหแล้วก็แบบดีใจมากเลยโอ้โหมีกำลังใจมากวันนั้นแบบโอ้แต่ไม่แสดงไม่แสดงเก็บไว้อีกแล้วไงแล้วไม่เห็นอยู่ใต้ท้องรถนกชายรู้ไหมว่านกหญิงเขาโกรธรู้ไหมไม่รู้นี่ไงไม่รู้ด้วยที่สำคัญผู้ชายเป็นแบบนี้ไม่รู้อีกว่างอนกลัวมากแต่บางครั้งพี่ก็รู้พี่ก็มีวิธีการง้อพี่นกหญิงเหมือนกันแต่ที่เนี่ยน้องๆบอกเวลาที่พี่มีความโรแมนติกคือเรื่องการชงกาแฟคืออะไรอ่ะอ๋อไม่หรอครับเป็นตื่นช้ากว่าอ๋อพี่ตื่นเช้ากว่าพี่นกหญิงแล้วไงคะโรแมนติกหน่อยโอ้โหใช่